ที่จะมาใช่ชื่อว่าร้านว่าดูอ้อคูซีน่าไปเลยค่ะไปเลยที่ร้านดูโอคูซิน่าค่ะมาคุยกับเจ้าของร้านค่ะพี่จิ๋วค่ะสวัสดีค่ะดูโอคูซิน่าคืออะไรคะสองครัวสองครัวก็เริ่มจากครัวอิตาเลียนก่อนซึ่งเรามีสาขาแรกอยู่ที่เมืองทองธานีอันนั้นเราเสิร์ฟอิตาเลียนแท้ๆอย่างเดียวเสร็จแล้วพอมาที่นี่เราก็เห็นว่าเราชื่อดูโออยู่แล้วเราก็อยากจะเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นเราก็เลยเพิ่มครัวที่2ขึ้นมาเป็นอาหารฝรั่งเศสซึ่งเราได้เชฟมาจากร้านเมื่ออดีตติดท็อป5ของเมืองไทยชื่อร้านลาพาโลมาอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลมเหสิกชื่อดังมากนะตอนนั้นดังมากของร้านนี่คือเรานำเข้ามาจากต่างประเทศใช่ค่ะของไทยก็มีนะคะของไทยก็มีอาหารไทยก็มีแซ่บๆก็มีค่ะหลากหลายเอาใจคนไทยนิดนึงนะคะให้มันมีรสชาติจัดจ้านอันนี้ป่ะคะปลาใช่ค่ะเป็นปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นะคะมาแล้วก็มาใช้น้ำยำเป็นสูตรเฉพาะของร้านทำเป็นเหมือนเมี่ยงคำของคนไทยก็คือใช้ผักบัตเตอร์เฮดนะคะก็เป็นยังไงบ้างอันนี้นะต้องบอกว่าแซ่บถูกใจคนไทยนิดนึงเพื่อเอาใจคนไทยหน่อยอะค่ะแต่เราก็ยังยืนความเป็นฟิวชั่นมีผักมีอะไรเป็นของฝรั่งบ้างอีก2อันที่อยากนำเสนอคือก็อยากจะแนะนำของฟอกาลาเมซอนนะคะนี่คือเป็นตับห่านที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศสซอสนี้จะไม่ค่อยหวานซึ่งบางครั้งเนี่ยบางเมนูเนี่ยส่วนใหญ่ตับห่านจะทานกับซอสหวานแต่นี่เราเลยเอามาปรับหน่อยปรับนิดนึงให้มันรสชาติให้มันเป็นลักษณะของแบบไม่จัดจ้านนักค่ะแล้วก็ทานกับแอปเปิลสดที่เห็นอยู่นี่ค่ะแล้วก็มีองุ่นกับผักล็อกเก็ตเสริมด้วยอันนี้ที่เราปรุงแบบมีเดียมหรือว่าอะไรยังไงส่วนใหญ่นะคะถ้าฟอกาจะต้องเป็นมีเดียมจะต้องกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยมากตีนะฟอกาไขมันจะเยอะแต่เวลาเราไปทำไปเซียนแล้วไขมันออกหมดแล้วเนี่ยมันจะเหลือไขมันน้อยมากจะหมดชิ้นขอคนเดียวนะยกให้นะคะยกให้เลยค่ะอันนึงค่ะอันนึงเนี่ยค่ะเป็นแรมโพซานนะคะเป็นแรกแรมมาจากนิวซีแลนด์เราวิธีทำเนี่ยเราเอาไปหมักด้วยเครื่องเทศก่อนเราก็จะมาไปอบนะฮะกับผักเป็ดขนมปังกับสมุนไพรอีกทีนึงที่เห็นที่เห็นรอบๆอยู่นี่ถูกไหมฮะคือสมุนไพรกับตัวแป้งขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสแท้ๆเลยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเห็ดอยู่ข้างล่างเห็ดผัดนี่จะอร่อยมากแล้วก็เสิร์ฟกับมีสองซอสค่ะมีซอสกับซอสไวน์ค่ะเป็นไงคะลองดูมีซอสนี่ก็เป็นออริจินอลหน่อยใส่นิดนึงใส่นิดนึงค่ะมันก็จะหวานๆนิดๆนะใช่ค่ะมันจะตัดรสรสไอ้ความเค็มของนิดนึงของตัวแลนด์เข้ากันมากพี่จิ๋วคะไอเดียอะไรแบบนี้นี่วางคอนเซ็ปต์ไว้ไงคะจริงๆเนี่ยเราเนื่องจากบรรยากาศแถวนี้นะคะมันเป็นบรรยากาศคล้ายๆว่าสวยที่สุดในคุ้งน้ำแม่เจ้าพระยาก็ว่าได้แล้วก็เรามีระยะทางของติดแม่น้ำใน300เมตร300กว่าเมตรแอบเห็นนะข้างเย็นๆนี่คนนั่งเยอะเยอะค่ะแล้วก็เห็นว่ามีเล่นดนตรีด้วยใช่ค่ะทุกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์จะตกนะคะเราก็จะมีเปียโนเป็นไลฟ์เปียโนเพลงสไตล์แจ๊สเพลง 60-70 เก่าๆนะคะแล้วก็จะเล่นด้านนอกถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกเราก็จะมาเล่นด้านในเอาล่ะใครสนใจมาทานที่นี่เนาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ๋วมากค่ะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่น้ำอร่อยนะอันนี้อะไรคะพี่จิ๋วสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นpassion fruit สับปะรดมะนาวโซดา fresh up แบบสดชื่นขึ้นมาเลยนะต้องคนหน่อยใช่ไหมคะแบบว่าสดชื่นนะซ่า